like there's no tomorrow. เอาน้ำมาโอเคกด F สวัสดีครับผมอูนดิอุสและกลับมาอยู่ในมูนฟาร์มิ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฐานของประเทศจีนฟาร์มผักกับน้ำไว้น่าจะพอนะโอเคปิดประตูถึงจะเป็นฐานเก่าแต่ก็ยังใช้ได้ออกเดินทางกันดีกว่าน้ำพร้อมออกซิเจนพร้อมกด Fเอ้ยประตูลืมไปต้องไปที่ประตูโอ้ถอยเร็วมากนะรถคันนี้เฮ้ยรถแรงอยู่เนี่ยไปถึงฉากมันจะไม่มีสีเขียวไม่มีอะไรเลยแต่มันก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะดูสมจริงไงนี่ขนาดปรับมีเดียมนะเนี่ยเนี่ยผมปรับมีเดียมนะแล้วเท่าที่ผมย้อนไปดูคลิปเนี่ยมีกระตุกบ้างอะตอนเจออะไรใหม่ๆอย่างเช่นตอนที่ผมเจอรถหรือเจอฐานอ่ะมันกระตุกว่ะอาจจะต้องยืนรอให้มันเรนเดอร์แป๊บนึงโอ้โหไวกว่าวิ่งเยอะเอ้ยคนขับอยู่ไหนวะเดี๋ยวไหนคนขับรถผีสิงมีไอ้นี่พวกก้อนแร่ก้อนอะไรเนี่ยเยอะมากเลยก้อนอุกกาบาตเฮ้ยเฮ้ยมีตึกด้วยอยู่ที่โผล่มาเฉยตึกอะไรไม่รู้ทำไมมันแสงเรืองๆงั้นล่ะโอเคนี่คือฐานของจีนเป็นสโตรจเบสเหรอสโตรจเบสเป็นฐานของจีนเราจะมาสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันตึกอะไรวะน่ะฐานอะไรไม่รู้เฮ้ยอะไรเนี่ยข้างหน้านี่คืออะไรโอ้เดี๋ยวถอยก่อนเอ้ยถอยไม่ได้ด้วยดีใจที่ได้เห็นว่าคุณมาถึงสโตรจได้อย่างปลอดภัยดูสวยมากใช่ไหมล่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าจีนได้ส่งหุ่นยนต์โรเวอร์หลายตัวไปยังดวงจันทร์แล้วเพื่อสำรวจพวกมันถูกเรียกว่า U2 ซึ่งหมายถึงกระต่ายยกและหนึ่งในโมเดลล่าสุดอยู่ใกล้กับฐานอย่างที่คุณเห็นอ๋อที่ผมเหยียบไปนะคุณคงกำลังสงสัยว่าทำไมฐานนี้ถึงว่างเปล่าคนหายไปไหนหมดฉันไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ฉันเชื่อว่าพวกเขาคงกลับบ้านไปฉลองตรุษจีนกับครอบครัวอะไรนั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องมอบหมายให้คนจีนเป็นคนทำมันใช้งานได้ดีแล้วก็ดูดีในเวลาเดียวกันโอเคตอนนี้มุ่งหน้าเข้าไปข้างในเพื่อมองหาเสบียงและมันมีอยู่มากเกินไปที่จะจำดังนั้นฉันจะมาร์กไว้บนจอแสดงผลของคุณโอเคกลับมาที่ฐานแล้วคุยกับฉันเมื่อคุณรวบรวมพวกมันทั้งหมดแล้วกูดลักกลับมาที่รถหรือกลับมาที่ฐานวะกลับมาคุยกับคอมมานเดอร์เหรอนี่ใช่ไหมไอ้แรบบิทเนี่ยโอเคผมเหยียบมันซะแล้วเนี่ยทำอะไรกับมันได้มั้งกด F เฮ้ยขับได้ด้วยนะเดี๋ยวแล้วคนขับนั่งตรงไหนวะเนี่ยโอเคใช้ออกซิเจนได้ด้วยนะไหนมาร์คตรงไหนเนี่ยจะตายยกโอเคลองเข้าไปในฐานดูดิโอ้อันนี้คืออะไรดูไม่ได้เหมือนจะเป็นแกนพลังงานอะไรสักอย่างอ๋อรีพอร์ตโอ้โหมาร์คแต่ฐานนะไม่มาร์คของเลยโอ้โหเดี๋ยวนะมันเก็บของในรถได้ใช่ไหมโทเมโต้แครอทซีดไม่มีด้วยนี่อะไรแอปเปิ้ลโอ้โหเฮ้ยไม่มีอะไรที่ไอ้นั่นเลยเอาเก็บที่รถดิโทษเอารถมันเก็บได้อยู่นะสโตเลจเนี่ยเอาโอเคเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะเก็บของต้องสกอร์เมาส์นะเก็บเมล็ดไว้เร็วๆเดี๋ยวออกซิเจนหมดเดี๋ยวเวลาจะเพ่งเดี๋ยวนะ
อ๋อนี่เก็บไว้ในรถดีกว่าเออแบตเตอรี่เนี่ยนี่ผักน้ำเก็บไว้สำรองโดดขึ้นตรงนี้เออก็ได้นี่ว่ะโอเคแล้วมีอะไรอีกนี่คือห้องอะไรบันไดขึ้นปีนขึ้นไปทำไมวะเป็นแท้งอะไรไม่รู้เนี่ยข้างบนเนี่ยแท้งอะไรวะขึ้นได้ปะไม่ได้เนาะเรื่องอะไรก็ไม่รู้โอเคห้องนี้คงจะหมดแล้วต่อไปผมไม่รู้ว่าฐานนี่จะกระตุกหรือเปล่านะแต่ผมจะค่อยๆเดินแล้วกันตอนเล่นก็เหมือนเดิมอ่ะมันไม่กระตุกแต่ว่าพอเป็นคลิปเนี่ยมันจะกระตุกเฮ้ยมีข้างบนด้วยเดี๋ยวขึ้นไปชั้น2ของอันนี้ก่อนนี่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะกล่องพวกนี้เปิดได้ไหมอ๋อไม่ได้ตกใจนึกว่าเปิดได้เนี่ยอะไรอ่ะนี่เครื่องอะไรเนี่ยโอเคเราเน้นหาของเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ Painting Machine Printer Base Printer Model อ๋อเป็นการแบบพวกของที่ผลิตเนี่ยน่าจะผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิติอ่ะผมจำไม่ได้แล้วอีกเกมนึงเป็นคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ว่าพอผมอัดแล้วมันกระตุกแรงมากก็เลยไม่ได้เอ้ยแบตเตอรี่ว่ะแบตเตอรี่วางอย่างนี้เลยถังออกซิเจนนี่อะไรวอเตอร์นี่อะไรไม่ได้นึกว่าได้นี่มันเครื่องปริ้นละมั้งเนี่ยแสงโอเคผมเข้ามาจากทางไหนวะตรงนี้ใช่ไหมเอากล่องตรงนี้ก็มีเอ้ยมีไอรอนด้วยชิปโอเคเต็มแล้วเดี๋ยวกลับไปที่รถกันเอ้ยไม่ใช่วะผมเข้ามาผิดทางนี่ต้องออกทางนี้รถอยู่ใต้นี้ใช่ไหมโดดเลยเจ็บไหมวะเฮ้ยมีเจ็บเนาะโอเคเก็บของก่อนสโตเลสแร่โอเคมีอีกไหมที่ผมขึ้นไปชั้น2ใช่ไหมอ๋อตรงนั้นเป็นโรงนอนข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วผมจะเอาไอ้รถนี่กลับได้ไหมไอ้กระต่ายอะอย่าเอากระต่ายกลับกระต่ายยกนี่ไงในโรงนอนจะมีอะไรวะเฮ้ยเครื่องมืออะไรเนี่ย B Touch โอเคมีค้อนกับ Big Axe นี่อะไรตู้กดน้ำอนาคตผมอาจจะต้องสร้างนะโอ้ยยังว่าห้องนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวขอสำรวจรอบๆหน่อยเฮ้ยชิบเดิร์ดอิชาก็ไม่มีอะไรเนาะพวกพิกแอคอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะสอนอะผมอยากเอากระต่ายเนี่ยกลับอะทำไงอะมาไปเชื่อมได้ไหมเอาไปเชื่อมกับรถได้ไหมไดนิสโรเวอร์เฮ้ยเท่ขับได้ด้วยนะแต่ว่าบรรทุกไม่ได้แต่โรเวอร์ของเราเนี่ยบรรทุกได้โอเคกลับดีกว่าได้ของแล้วยังซิ่งอะฐานทับจีนไชนีสเบสยังไม่แวะตรงนู้นแล้วกันนะเพราะยังไม่ได้ให้ไปอยู่ในรถนี่น้ำจะลดไหมถ้าน้ำอ่ะน่าจะทันอยู่นะเจอรถว่ะของเราอยู่ในรถนี่มันก็ลดนะก็ใช่สิมันไม่ใช่ออกซิเจนนี่หว่าชอบรถอ่ะชอบรถอ่ะเหมือนรถของเล่นเลยเท่อ่ะแต่ติดใจตรงที่คนขับมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเวลาเหยียบหินมีกระดกด้วยนะล้อเนี่ยล้อตรงกลางอะเฮ้ยน้ำเดี๋ยวรีบกลับฐานเฮ้ยหรือกินในรถได้เลยวะกด2ดิไม่ได้วะตอนขับรถอยู่กินไม่ได้นะอีก400เมตรมันน่าจะมีแผนที่เนาะแต่ว่าไม่มีแบบดาวเทียมมาโคจรรอบดวงจันทร์เลยเหรอแผนที่อะมองไปที่โลกตรงไหนประเทศไทยวะเหมือนโลกไม่หมุนเลยเฮ้มาแล้ว
าแล้วมาแล้วเอ้ยจัดเชียวเอฟไปกินน้ำก่อนเฮ้ยไม่ได้ว่ะต้องอยู่ในฐานนะถึงจะกินน้ำได้มันอาจจะแบบเปิดหน้ากากไม่ได้ไงเออเขาก็ทำสมจริงดีนะเปิดกินน้ำเฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วผมต้องกดเปลี่ยนภาษาผมก็ว่าทำไมมันใช้ไม่ได้สรุปว่าผมผิดเองอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะคอมมานเดอร์มีอะไรอยู่ข้างนอกขอไปดูแป๊บมันคืออะไรเฮ้ยมีรถอีกคันนึงเหรอไซเบอร์พิกอัพต้องใกล้ประตูอีกเฮ้ยเป็นเหรียญไอ้นี่ใช่ไหมอะไรเขาเรียกอะไรเป็นเหรียญคริปโตชนิดหนึ่งอะไอ้รูปหมาเนี่ยด็อกกี้คอหรืออะไรอย่างเฮ้ยไม่มีเสียงด้วยรถแม่งเสียงโคตรเงียบไม่ใช่เงียบอะไม่มีซาวเลยโอเคมาจากไหนก็ไม่รู้เจอรถเฉยมันหล่นมาใช่ไหมอย่างที่อาทิตย์แล้วมันบอกอะโอเคมัวแต่ทะเลท่าไหลไหนว่าไงคอมมานเดอร์ให้นำชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์ทั้ง3ชิ้นมาให้ฉันแล้วจากนั้นเราจะดำเนินการต่อให้ยังไงวะใส่ไว้ในกล่องเหรอหรือไงอยู่ในรถอยู่ในรถลืมเอาของลงจากรถมัวแต่ตกใจนี่ต้องใกล้รถขนาดไหนวะไม่ได้วะต้องใกล้กับดอเอาเดี๋ยวใจเย็นนี่เครื่องพิมพ์มาเล็ดคงไม่เป็นไรมั้งเอาน้ำไปด้วยแบตเตอรี่ไปด้วยอันนี้ไปเก็บไว้ในกล่องข้างในฐานฐานนี้น่าจะเป็นฐานหลักอะเพราะมันให้กลับมาที่นี่นี่ใช่ไหมน่าจะเป็นฐานของประเทศเราอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาแร่ไว้เนี่ยInteract ดูเหมือนว่าคุณจะรวบรวมมาได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้คุณต้องไปวางเครื่องพิมพ์สามมิติแล้วก็ชิ้นส่วนอีก2ชิ้นด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติมีความหมายสำหรับการสร้างพาร์ทที่สามารถนำไปใช้เพื่อวางชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นในโลกเหล่านั้นได้ทุกส่วนของการสร้างต้องใช้ทรัพยากรจำนวนหนึ่งเพื่อพิมพ์มันอย่ากังวลไปเลยเกี่ยวกับทรัพยากรฉันจะอธิบายเพิ่มเติมในภายหลังนะสำหรับตอนนี้คุณต้องวางเครื่องพิมพ์สามมิติก่อนเครื่องพิมพ์สามมิติมี3ส่วนมีเครื่องพิมพ์ฐานเครื่องพิมพ์แล้วก็แม่พิมพ์คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการวางเครื่องพิมพ์ไว้ในฐานหลังจากวางเครื่องพิมพ์คุณจะเห็นโครงสร้างโฮโลแกรมสำหรับส่วนงานสร้างอีก2ส่วนการฉายภาพโฮโลแกรมเหล่านี้จะช่วยคุณในการจัดวางส่วนอื่นๆอีก2ส่วนเพียงเลื่อนส่วนที่สร้างอื่นๆใกล้กับการฉายภาพส่วนต่างๆจะยึดตัวเองไปที่ตำแหน่งของพวกมันในการฉายภาพโฮโลแกรมหากทำอย่างถูกต้องการฉายภาพจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวจากนั้นคุณจะสามารถวางชิ้นส่วนประกอบและชิ้นส่วนเหล่านั้นจะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องฉันอยากจะแนะนำให้คุณวางฐานหลังจากวางโมเดลเพราะมันมีขนาดใหญ่กว่าและค่อนข้างง่ายในการวางหากคุณมีคำถามก็มาคุยกับฉันอีกครั้งมีเรื่องให้จำมากมายและฉันไม่โทษคุณหรอกสำหรับการลืมคุยกับฉันเมื่อคุณทำเสร็จแล้วหรือถ้าคุณต้องการการเตือนความจำโอเคโชคดีโอเคก็อย่างที่อธิบายเนาะการสร้างบางอย่างเนี่ยมันต้องการเชื่อมต่อสร้างพาร์ทอื่นเชื่อมต่อให้เลือกส่วนที่เราจะเพิ่มเข้าไประวางเมาส์เหนือการฉายภาพสีน้ำเงินถ้าทำถูกต้องมันจะสร้างพาร์ทขึ้นมาโดยอัตโนมัติและการฉายภาพจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียวไหนสร้างตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเอาอันไหนก่อนวะอันไหนไม่เนี่ยฐานอันนี้ใช่เหรอเอ้ยทำไมเป็นสีแดงอ่ะ
ใช่เหรอไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนะเอาน้ำเอานี้มาแทนมีอะไรอีกไหม e-chip คงไม่ใช่2นี่ไงโอ้ยังใหญ่ตรงเนี้ยได้จะเข้าไปตรงน้ำได้ไหมเนี่ยได้อยู่ต่อไปไม่ได้ต่อไปกด3อ่ะเอ้ยอันนี้มันตั้งตรงไหนมันใช่เหรอหรือว่ามันเป็นส่วนที่ออกมาวะเอ้ยข้างหลังนี่ไงเอ้ยอ๋อในนี้โอเคอยู่ข้างในต่อไปกด4อ๋อมันครอบไปทีวะแค่นี้นี่ใช่ไหมกด F โอ้โอเคเปิดได้แล้วสร้างเสร็จแล้วดีมากตอนนี้คุณต้องวางเตาหลอมอ่ะน่าจะเป็นเตาหลอมนะเตาหลอมช่วยให้คุณหลอมวัตถุดิบให้เป็นทรัพยากรที่ใช้งานได้ทรัพยากรเหล่านั้นสามารถใช้พิมพ์พาร์ทบิวพาร์ทจากเครื่องพิมพ์ได้แล้วเตาหลอมเนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ในการเปิดเครื่องฉันได้เพิ่มแบบเตาหลอมลงไปในคลังของคุณแล้ว Cementic Furnace Cementic กลับมาคุยกับฉันเมื่อคุณวางมันไว้ไหนวะเอ้านึกว่าให้ปิ้นวางได้เลยเว้ยโอเคอ๋อนี่เหรอนี่เตาหลอมเหรอเนี่ยเอาวางตรงนี้แล้วกันนี่กด F โอเคใช้แบตเตอรี่อ่ะดีมากตอนนี้คุณต้องมีทรัพยากรที่คุณสามารถหลอมในเตาหลอมได้ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าคุณอาจจะเคยเห็นหินและวัสดุอื่นๆบนพื้นผิวดวงจันทร์อ้อแล้วสิ่งที่พวกเขาสัญญาก่อนที่คุณจะมาที่ดวงจันทร์น่ะมันคืออะไรนั่นหมายถึงพวกเขาคงจะพูดว่าคุณจะผ่อนคลายเพราะเครื่องพิมพ์สามมิติและหุ่นยนต์ทั้งหมดจะทำงานหนักแทนคุณฮ่าฮ่าฮ่าอย่ากังวลว่าพวกเขาจะทำอย่างนั้นกับทุกคนก่อนหน้าคุณดังนั้นแม้เทคโนโลยีทั้งหมดจะก้าวล้ำคุณยังต้องทำงานด้วยตนเองอีกมากเลยอ่ะThe Big One นี่น่าจะเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยคือแร่เหล็กและคุณต้องการพิกแอคเพื่อขุดมันและแร่ที่มีขนาดปานกลางมันวาวคือซิลิคอนคุณต้องใช้โบรทอชเนี่ยในการขุดมันอ๋อและอันเล็กสีส้มเนี่ยเป็นเศษแก้วคุณสามารถเก็บรวบรวมได้เลยหลังจากที่คุณได้รวบรวมบางส่วนและหลอมรวมเพื่อเป็นวัตถุดิบที่ใช้งานได้คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ชิ้นส่วนประกอบพวกบิวพาร์ทเหล่านี้มันมีตั้งแต่ผนังพื้นรากฐานไปจนถึงเครื่องจักรต่างๆอย่างที่กล่าวมาคุณสามารถสร้างแบบใหม่ๆได้ส่วนที่สำคัญที่สุดของฐานก็คือฟาวเดชั่นและสิ่งอื่นๆก็เช่นผนังและวงกบที่เอามาวางไว้บนฟาวเดชั่นนอกจากนี้ยังมีส่วนที่สร้างแอร์ล็อกด้วยต้องติดแอร์ล็อกเข้ากับวงกบประตูชิ้นส่วนบิวพาร์ทเนี่ยบางส่วนต้องใช้แอร์ล็อกในการทำงานตอนนี้คุณสามารถไปรวบรวมทรัพยากรเพื่อสร้างฐานใหม่และฟาร์มอย่างที่คุณเห็นฐานเก่าเนี่ยมันเล็กเกินไปสำหรับเราในตอนนี้คุณต้องไปสร้างฐานใหม่เลยเมื่อคุณพร้อมแล้วก็มาคุยกับฉันฉันจะสอนวิธีใช้ฟาร์มิงอินคูเบเตอร์Incubator, Farming Control, Panel แล้วก็ Storage Section น่าจะเกี่ยวกับไอ้เนี่ยฟาร์มอะเนาะอีกอย่างก่อนจะไปคุณสามารถใช้ค้อนมาทำลายโครงสร้างที่คุณสร้างไว้ได้อ๋อก็คือรื้อนั่นแหละเนาะและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างฐานที่ใหญ่พอที่จะรองรับความต้องการของคุณเราไม่อยากให้คุณสร้างฐานที่เล็กเกินไปมันจะเสียเวลาโชคดีอ๋อนี่เหรออีเตอร์หน้าตาอีเตอร์เป็นอย่างเงี้ยเหรอเราสามารถรับทรัพยากรจากพิกแอคแล้วก็เดินไปใกล้ๆใช่ไหมแล้วก็สวิงกิ้งไอรอนโอมเนี่ยจะมาทำเป็นไอรอนบาร์โดยสเมลติ้งนั่นก็คือเฟอร์เนนต์นั่นแหละอ๋อมีกฎตรงนี้ด้วยว่ะเราสามารถเก็บซิลิคอนด้วยโบรทอชโอเคก็ไปใกล้ๆเนาะซิลิคอนเนี่ยจะกลายเป็นอิเล็กทริค
Local Chip โอเคGlass Shard เนี่ยสามารถเก็บได้เลยเอามาทำเป็น Glass Plane เนี่ยแผ่นกระจกอะมันทำเป็นแผ่นกระจกโอเคอู้เดี๋ยวนะนี่คือวิธีใช้ตอนนี้คุณพร้อมที่จะสร้างฐานของคุณแล้วอาคารมีขั้นตอนดังนี้ก็คือรวบรวมทรัพยากรไปพิมพ์3มิติออกมาเป็นชิ้นส่วนแล้วก็วางชิ้นส่วนประกอบเมื่อคุณได้รับทรัพยากรคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์3มิติเพื่อพิมพ์ส่วนประกอบที่คุณต้องการมาวางหลังจากที่คุณพิมพ์ชิ้นส่วนแล้วคุณสามารถเริ่มวางพวกมันได้ส่วนโครงสร้างที่มีพาร์ทต่างๆเนี่ยมีดังนี้ก็คือมีรากฐานมีฟาวเดชั่นเนี่ยมีกำแพงมีกรอบประตูมีกรอบประตูมีประตูมีหลังคาแล้วก็แอร์ล็อกฟาวเดชั่นเป็นส่วนหลักที่จำเป็นต้องวางเช่นเดียวกับชื่อของมันที่แสดงออกถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างวางบนนั้นแล้วมันจะมีจุดวางมีจุดที่จุดล็อกสำหรับวางพวกกำแพงหรือประตูอะไรเงี้ย อันนี้นะเมื่อคุณวางรากฐานพวกกำแพงแล้วกรอบประตูเนี่ยที่วางมันจะล็อกไปที่ด้านใดด้านหนึ่งจาก4ด้านอัตโนมัติเวลาเราชี้ไปทางไหนมันก็จะล็อกไปทางนั้นแหละและถ้ามันถูกต้องเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหลังจากนั้นคุณก็สามารถวางได้วางทั้งผนังแล้วก็กรอบประตูไว้บนฟาวเดชั่นผนังมี2แบบคือแบบที่มีหน้าต่างแล้วก็ไม่มีหน้าต่างกรอบประตูก็เหมือนกันในแง่ของการจัดวางที่มันจะให้ประตูและแอร์ล็อกเนี่ยติดอยู่กับพวกมันโอเคแอร์ล็อกใช้สำหรับควบคุมการกระจายตัวของออกซิเจนและมันยังจัดการอุณหภูมิภายในฐานทำให้เป็นมิตรกับมนุษย์และพืชแอร์ล็อกอนุญาตเพียงชั้นเดียวเท่านั้นฐานที่เชื่อมกันตรงทางเชื่อมเนี่ยหากมีหลายรายการแอร์ล็อกเนี่ยอาจจะล้มเหลวได้แอร์ล็อกสามารถวางบนประตูเท่านั้นก็คือทุกประตูเนี่ยต้องมีแอร์ล็อกถูกไหมถ้าสมมติว่าเชื่อมไปหลายๆฐานนะอาจจะหมายถึงอย่างนั้นนะสุดท้ายให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานของคุณใหญ่เพียงพอต่อวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการว่าจะสร้างมันมาเพื่ออะไรตอนนี้คุณพร้อมที่จะสร้างแล้วโอเคก็คือให้ผมไปรวบรวมทรัพยากรใช่ไหมให้กลับไปคุยกับคอมมานเดอร์ถ้าเราพร้อมแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาบางส่วนเก็บไว้ในกล่องก่อนดีกว่า บีทอชนี่ระดับกลางเนาะไอ้นี่เอาไว้ย่อยไม่ใช่เอาไว้ย่อยเอาไว้ลื้อเอออย่างอื่นเก็บไว้ก่อนไม่น่าจะกินเยอะขนาดนั้นมั้งเอ้ยหรือว่ากินไปก่อนวะน้ำกด5ก็อาหารอาหารก็4อ่ะ4โอ้ยอันนึงกินได้น้อยมากอ่ะเอ๊ะได้น้ำด้วยนี่หว่ากินอาหารเนี่ยโอเคโอเคยาแรกกันดีกว่าเอาไอ้นี่ระดับกลางอันนี้ต้องขนาดใหญ่แบตเตอรี่ไปทำไมวะเนี่ยแบตเตอรี่ไม่ต้องเอาไปแบตเตอรี่เนี่ยถ้าจะแบ่งกองก็คลิกขวาแล้วกดสปิตนะเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งเอ้ยไว้อันนี้ดิเออไว้ล่างนี่ไปต่อปิดไหนถ้าสมมติว่าอันนี้เก็บได้เลยถูกไหมอันนี้เก็บได้เลยอันนี้น่าจะเป็นซิลิคอนหรือเปล่าลองเอาวีทอสวางไว้แล้วนี่หว่านี่เหรอไหนโอ้เร็วมากอ่ะโอ้นึกว่าจะต้องใช้เวลามากกว่านี้เฮ้ยรูปร่างหน้าตาเหมือนของ Planet Crafter ว่ะมันมีหมดอายุไหมเนี่ยไอ้บีทอชเนี่ยเห็นหน้าปัดมันเป็นสีเขียวเห็นไหมเอารอบๆฐานเนี่ยให้หมดเลยเฮ้ย บางอันโอ้ก้อนเล็กนี่ได้เยอะนะแต่พวกก้อนใหญ่ๆเนี่ยได้อันเดียวเองเนี่ยสองอันบ้างอันเดียวบ้างนี่อันนี้เก็บเลยเก็บมาเยอะๆไม่รู้ใช้เท่าไหร่มันไม่บอกนี่หว่านี่อ่ะก้อนใหญ่ๆอั
ไหนดูสิไม่ถึงวะอ๋อโหได้เยอะนะก้อนหนึ่งอะไม่มีอย่างอื่นเจอปนเลยเหรอมีแต่เหล็กก้อนหินก็ไม่มีอะไรวะอ๋อมันไม่พังด้วยนะอุปกรณ์เนี่ยมันไม่มีหมดอายุอ่ะหรือว่าไม่มีค่าแบบมันไม่มีค่าเสื่อมด้วยไหนมีไอรอนร้อยหนึ่งแล้วอ่ะเฮ้ยไอรอนร้อยกว่าซิลิคอนยังเก็บได้น้อยกว่าเลยไอนี่เร็วมากไม่มีค่าเหนื่อยด้วยเก็บซิลิคอนด้วยได้น้อยว่ะไอ้นี่ก็ได้10กว่าอันเองมีไฟเหมือนแบบกำลังเชื่อมเลยนะกำลังเชื่อมเหล็กอะเฮ้ยโอ้ตกใจกด6โอเคเฮ้ยคราวที่แล้วผมออกไปตั้งนานนี่หว่ามันเก็บแบตเตอรี่ได้บ้างไหมโอ้เยอะแยะเลยมาน้ำล่ะโอ้โหโอ้โหนี่ได้80เลยนะเพราะว่าน้ำหยดหนึ่งเนี่ยได้ตั้ง4เลยอะไรวะขอค่าน้ำค่าน้ำก็กด5เฮ้ยอ๋อสรุปว่ากินได้แหละแต่คราวที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาไงกดต้องกดปุ่มเปลี่ยนภาษาก่อนยินแนวอากาศก็ได้ครับผมไม่รู้ว่ามันเอาใส่ปากยังไงโอเคน่าจะพอแล้วมั้งในรถเนี่ยผมเหลืออะไรไว้บ้างเอ้ารถไปไหนวะเดี๋ยวรถหายไปแล้วอะอะไรวะไอ้นี่มันก็ไม่มีสโตเลสเนาะรถเนี่ยพอไม่ใช่เควสแล้วมันเอาเก็บไปเลยวะอะไรวะเย้เฮ้ยเอานี้ใช่แล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยผมลืมไปว่ามันสามารถทำได้พร้อมกัน2ช่องจะได้ไม่เสียเวลานี่ไงนี่ก็เหมือนกันสองช่องนี่อ่อนออกซิเจนไม่ต้องทำเยอะก็ได้มั้งผ่านละเดี๋ยวเอาแค่อันนี้พอเอาแค่กองเดียวพออันนี้มาไว้นี่นี่ไงเห็นไหมเอามาทีละ8เลยฮึฮึแบตเตอรี่ผมต้องใส่กับเครื่องหลอมด้วยนี่เครื่องหลอมนี่คือสโตเรจอะใส่เข้าไปไม่รู้ยังไงนะใส่เข้าไปนี่แบตเตอรี่จะทำเร็วหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่เรามีของอยู่แล้วนี่หว่า e-chip นี่มันใช้ยังไงวะเอามาไว้ก่อนแล้วกันอะเคมีอีกหน่อยนึงมีเครื่องมืออุปกรณ์ทำไมมุกไม่ได้อ่ะอ๋อเราถืออยู่ด้วยโอเคถืออยู่ก็มุกไม่ได้นะเทิร์นออนอ๋อเฮ้ยมันจะออกมาไงวะเร็วมากอ่ะไอรอนอ่ะโอ้ก้อนนึงโอ้หนึ่งต่อหนึ่งนะเนี่ยไอ้นี่นานมากเลยโอ้รอไปยาวๆอ่ะเนี่ยผมต้องรอไปยาวๆไอรอนเราพอมีอยู่เอานี้ดูดิว่ามันนานขนาดไหนวะโอ้นานกว่าไอ้นี่อีกเฮ้ยพอๆกันงั้นไอรอนเนี่ยไม่ต้องไอรอนเนี่ยเรามีไงโอ้อาหารก็มีพร้อมเนาะเอ้ยแล้วเมล็ดมันอยู่ในรถอ่ะแล้วผมจะมาปลูกยังไงวะเนี่ยเมล็ดมันอยู่ในรถผมไม่ได้ขนเข้ามาโอเคกินเท่านี้ก่อนแล้วกันกด4เนี่ยมันเพิ่มน้ำด้วยอาหารเนี่ยออกไปเดินเล่นดีกว่า เฮ้ยปิดทำไม
ออกไปเดินเล่นระหว่างรอนะฮะจัดอะMy Build and Farm นี่คือให้เราทำทุกอย่างเลยนะให้พร้อมผมอาจจะต้องสร้างโซลาร์เซลล์กับตัวสกัดน้ำเพิ่มเพราะมันใช้เยอะเป็นแบบมันเป็นหลักแบบมันเป็นปัจจัยหลักเลยอะเฮ้ยแล้วรถอะผมอยากได้เมล็ดจากในรถอะผมจอดไว้ตรงนี้ผมจำได้มันไม่เอาคืนมาหรอวะโอ้โหเซ็งจะหาที่อื่นก็ได้วะโอเคมันมาร์กไว้อยู่นะมาร์กที่คอมมานเดอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปแถวนี้ดูดิวิ่งไปทางตะวันออกที่ผมเรียกตะวันออกก็เพราะว่ามันมีพระอาทิตย์นะเอ้ยในนี้ก็ไม่มีคนขับว่ะดูดิผมวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมาบรรจบกันป่ะวะดวงจันทร์มันเป็นทรงกลมนี่หว่าต้องวิ่งนานมากอ่ะไม่เจออะไรเลยไหนบอกว่ามีฐานอื่นไงหรือว่ามีฐานจีนฐานเดียวเนี่ยแรกก็เห็นจะมีอยู่แค่3ชนิดเนาะเอ้ยหมอนึกว่าปีไม่ได้ไอ้ฐานจีนอยู่ตรงไหนวะนี่มันมีตึกอ่ะเอ้ยนั่นไงเจอแล้วเอ้ยอะไรวะเอ้ยอ๋อไอ้ตึกนี่เออไหนขอมาดูหน่อยดิไม่รู้ว่าพอเข้าตึกจะกระตุกหรือเปล่านะส่วนแรกก็ไม่เป็นไรวะแต่เหมือนจะกำลังพัฒนาแหละนี่มันก็แค่โปรล็อกอะเนาะเนี่ยตึกอะไรวะเบลอเลยวะใหญ่นี่ว่ะจะโหลดได้ไหมเนี่ยผมกลัวจะกระตุกว่ะอาจจะต้องยืนรอสักพักอะตอนลงรถเนี่ยนี่มาถึงแล้วโอ้โหที่สว่างที่เรืองแสงเพราะมันเปิดไฟได้ไฟฟ้าจากไหนวะโอเคมันอันนี้ผมไม่กระตุกนะตอนนี้ที่ผมยืนอยู่อะแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนเป็นคลิปเนี่ยมันจะกระตุกหรือเปล่าโอเคผมเข้ามาแล้วกด F เปิดประตูเอ้าประตูล็อกว่ะโอ้โหเอ้ยหรือว่าเข้าได้แล้วว่าเราต้องทำฟาร์มทำอะไรก่อนอะมาฐานของประเทศอะไรวะเนี่ยบุลเลอร์เลยมันมีฐานประเทศอื่นไหมไปที่ฐานจีนอีกรอบดิแล้วคันนี้เหมือนจะขึ้นเนินไม่ค่อยไหววะต้องลงให้ขึ้นไม่ไหววะเฮ้ยให้ไว้เออเดี๋ยวนะถ้ามองมาจากทางนั้นฐานจีนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยมันบางทีมันก็วิ่งอืดๆไว้รถคันนี้เอาไปดูซะหน่อยฐานจีนก็คงแบบไม่มีอะไรมั้งเพราะผมรู้ไปหมดแล้วเนาะไม่มีฐานอื่นอะผมลองไปทิศอื่นดิไปทิศโลกระหว่างล้อแร่ถูกล้อมแล้วก็วิ่งไปเรื่อยโคตรเวิ้งหวังนอกจากจีนแล้วมันจะมีประเทศอะไรอีกวะเดี๋ยวนะผมลองกินน้ำต้องไม่ได้วะในรถกินน้ำไม่ได้ต้องออกกินน้ำเออต้องออกจากรถน่าจะมีฐานอื่นบ้างนะเพราะว่าไอ้ตึกนั้นยังมีเลยใช่ไหมแล้วมันมีแค่นั้นวะไม่น่าจะมีแล้วกลับดีกว่าผมมาไกลมากอะโอเคที่บ้านน่าจะหลอมเสร็จแล้วมั้งมีหน้าผาอะไรวะเนี่ยเนี่ยวิ่งแถวนี้ไม่มีแร่เลยแสดงว่าเขายังไม่ได้พัฒนาแถวนี้เอ้ยอ๋อแต่มีหินอยู่นะแถวนี้เป็นจุดที่เราวิ่งมานี่หว่าใช่ไหมเออวิ่งผ่านอ่ะโอเคถึงแล้วเอ้ย
เอ้ยติดโอเคจอดตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวรถตั้นมาแล้วจะสวยไหนมีแบตเตอรี่เพิ่มเปล่าโอ้โห11ก้อนโอ้โห11ผมไปนานมากอ่ะมาไหนได้เยอะไหมมีได้20ไงออกซิเจน20เอาไว้ในนี้แหละโว้น้ำยังเยอะน้ำเดี๋ยวเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันเนาะแบตเตอรี่แบ่งครึ่งมานี่น้อยไปเลยอะปลิดไหนหลอมไปถึงไหนโหยังไม่เสร็จเลยเอ้ยไอ้นี่เอามาเป็น e-chip ว่ะอ๋อทำไมมันไม่ใส่เข้าไปวะอ๋อหรือว่ามันใช้มากกว่า1น่าจะใช้มากกว่า1นะน่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวผมจะลองไปนั่นดูไปปริ้นดูนะมันปริ้นอะไรได้บ้างโอเพนเออแล้วดูยังไงวะเนี่ยมีอะไรบอกไหมว่ามันจะปริ้นเป็นอะไรไหนวะบิวลองดูก่อนแล้วกันเอ้ยต้องแสงล่างอะไรวะอันนี้จะให้แสงล่างแบตเตอรี่ข้างบนตัวนอนออกมาเป็นไรเนี่ยอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวงั้นปิดด้วยกันนี่สโตรเลจน่าจะเป็นกล่องนะฟาร์มิ่งคอนโทรลแพลนเนลว่ะโอ้ใช้เยอะนะนี่อะไรแลนอ๋อไอตัวปลูกมีเตียงมีเตานี่ไงเออสองเครื่องนี้ต้องสร้างเพิ่มนี่ฟาร์มใช่ไหมเพนอันนี้คืออะไรวะอ๋อสองฟาร์มิ่งสเตชันจะใส่ไว้ในนี้ว่ะคอนเทนเนอร์เดี๋ยวนะสโตรเลจเซคชั่นอ๋ออันนี้เป็นสองคอนเทนเนอร์นะอันเนี้ยเหมือนจะเป็นแบบเป็นฟาร์มแนวตั้งอ่ะตั้ง2อันนี่แอร์ล็อกนี่ว่าเออผมต้องสร้างฐานใหม่ใช่ไหมโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับพาร์ทนี้ผมตัดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาสร้างฐานเพื่อสำหรับทำฟาร์มไอ้นี่มันย้ายได้ไหมไม่ได้เนาะผมต้องใช้ค้อนลื้อมันออกมาถ้าจะย้ายไปนะโอเคเซฟก่อนใครสนใจก็ไปหามาเล่นได้ฟรีนะครับผมคือเกมว่า Moon Farming สำหรับพาร์ทนี้ผมลาไปก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเออแล้วรถนี่ทำไงวะเนี่ยผมอยากได้เมล็ดอ่ะผมไม่ได้ขนเมล็ดออกมาใครเล่นก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมว่าต้องเอาเมล็ดออกมาด้วยเออวะไม่มีอ่ะทำไงอ่ะเมล็ดผมมันอยู่ในรถหน้าโอเคก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ผมไปก่อนดีกว่าจะไปหาวิธีแก้ปัญหาแล้วสวัสดีครับผม